ค่ะวันนี้ก็เป็นวันมงคลอีกวันนึงของคู่เรา20กว่าปีนะพี่เนาะครั้งแรก20กว่าปีใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกเป็นไงบ้างเสกง่วงง่วงง่วงเพราะว่ามันไม่ได้นอนเมื่อคืนนี่นอนไปชั่วโมง2ชั่วโมงรู้สึกดีใจนะครับที่ทุกคนยังให้กำลังใจกันอยู่แล้วก็ยังสนใจเราข่าวคราวของเราอยู่นะครับก็ผมกับการก็อยู่ด้วยกันมาตั้ง20กว่าปีแล้วนะครับนึกว่ารู้สึกว่าวันนี้มาดูคนแก่แต่งงานเราไม่คิดว่าทุกคนจะสนใจขนาดนี้นะครับเพราะนี่อยู่20กว่าปีแล้วก็มีลูกทั้ง3คนแล้วก็ไม่ตื่นเต้นแล้วเพราะว่ามันผ่านมาหมดแล้วชีวิตมันไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นมากเลยก็ดีใจนะครับที่ขอบแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มากันนะครับพี่การล่ะคะโมเมนต์เจ้าสาววันนี้เป็นยังไงคะพี่ก็โอเคนะคะเมื่อวานจะตื่นเต้นกว่าวันนี้จะแบบว่ามันร้อนก็โอเคคือเมื่อตอนแรกเราจะไม่คิดอะไรแต่พอเมื่อวานมันก็เริ่มคิดจะเป็นแบบนี้แล้วเคยนอนหลับไหมครับค่อยหลับที่นอนไม่หลับเพราะว่าต้องตื่นเช้าเพราะว่าเราจะนอนกันเกือบเช้าปกตินอนกันตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างเงี้ยอย่างพิธีช่วงเช้าวันนี้มีอะไรบ้างครับพี่ก็มีผู้ใหญ่สองฝ่ายมานะครับด้วยกันมีคุณแม่ของการเขานะครับแล้วก็พี่ติ๊กชิโร่เป็นผู้ใหญ่ฝั่งผมแล้วก็ทำกันง่ายๆนะครับง่ายๆสิ่งที่สำคัญก็คืองานเนี้ยน้องเสือไทเกอร์เนี่ยเขาเป็นคนอยากจะทำให้พ่อให้แม่นะครับเขาก็งงเพราะเขางงว่าเราไม่ได้แต่งงานกันใช่ไหมอะไรเขาคิดว่าเราเคยแต่งงานกันแบบนี้แหละเขาไม่รู้พอเขารู้เขาก็อยากแต่งงานให้พ่อกับแม่ให้แม่ได้ใส่ชุดเจ้าสาวซึ่งการเขาก็เคยบอกตั้งนานแล้วว่าอยากใส่ชุดเจ้าสาวบอกตลอดเวลาดูทีวีมีใครแต่งอยากใส่ชุดอยากใส่ชุดนะจำได้ปะชุดนี้ก็ออกมาแบบตามในความต้องการเราเลยการอันนี้ตอนเช้าหรือตอนคืนมีอีกชุดนึงเห็นว่าเป็นเซเนอร์ไทยใช่ไหมคะพี่ค่ะใช่ใช่พี่การตัดใหม่เลยใช่ไหมตัดใหม่ค่ะใช้บริการใครนะพี่คุณสันร้านอะไรนะวนัทกุตูวนัทเฟิร์สใช่วนัทเฟิร์สอย่างตอนเช้านอกจากมีพิธีขอมาผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่แล้วอะไรนี้มีมอบแหวนมอบคู่ครองอะไรกันด้วยมีอะไรบ้างคะพี่ก็แหวนเกลี้ยงแลกกันนะฮะก็แหวนเพชรครอบวงไม่ใหญ่กี่กะรัตคะประมาณ3แล้วก็เสกมอบสร้อยสร้อยพระได้ข่าวว่าราคาดีเลยไปขายไปจำนำซะหน่อยเป็นสร้อยที่พิเศษชอบอยู่แล้วอยากได้หรือไว้ยังไงครับพี่ไม่หรอกผมไม่อยากได้อะไรแล้วเซอร์ไพรส์เขาเอามาให้ผมนะครับสร้อยปกติไม่ใส่สร้อยทองปกติเขาไม่ใส่อะไรเลยไม่ได้แขวนทองกี่บาทครับพี่การครับบอกเป็น10บาทไปเลยถ้า10บาทก็ประมาณ300,000ใช่ไหมเราไปจำเหรอเราราคาขึ้นนะพี่แล้วมีอะไรอีกคะเห็นว่ามีเพชรมีชุดเครื่องเพชรทองใช่ไหมคะมีทองเป็นชุดนี้ก็จะมีต้มหูแล้วก็สร้อยเป็นกำไรมากแล้วก็เพชรก็จะมีสร้อยมีต้มหูแล้วก็มีมีเงินสดอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่เงินสดอยู่ด้วยกันรอบนี้ก็คือไม่ได้มีอ๋อไม่มีครับเพราะว่าคือที่แต่งเนี่ยเพราะว่าอยากให้เขาดีใจได้สมเจ้าสาวไม่จริงๆไม่อยากเอาทรัพย์สินอะไรมาโชว์กันเพราะว่าเขาไม่ค่อยร่ำรวยอะไรมากมายนะครับก็จะมีแต่เครื่องเพชรแล้วก็ทองที่ทำมาใหม่พอดีนะไม่เป็นพิธีการที่แบบว่าสมบูรณ์เนาะบางคนไม่ทราบว่าตอนแรกทำไมไม่มีพิธีแต่งงานเลยครับถึงย้อนไป20กว่าปีเพราะอะไรตอนนั้นเนี่ยเราออกอัลบั้มชุดแรกนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยคือประเทศไทยนี่ต้องปิดบังเรื่องลูกเรื่องเมียเนี่ยนะก็เลยอยู่ไปเรื่อยๆกินข้าวกันทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมากินข้าวกันตอนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วสาเหตุก็คือไม่อยากบอกให้ใครรู้ว่าเรามีเมียแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ดังเอาว่ากันตรงๆชุดแรกนะชุดแรกเลยนะจน3 4ชุดมั่งถึงเปิดเผยว่าเรามีลูกมีเมียแล้วอย่างความรู้สึกตอนนั้นที่มันต้องปิดบังอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เทพอึดอัดมั้ยพี่ก็อึดอัดนะเพราะว่าเราเองก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนกับลูกๆเท่าไหร่
ไปก็ต้องหลบๆซ่อนๆแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องหลบซ่อนไม่ต้องละอย่างการแต่งครั้งนี้มีให้คำมั่นสัญญาอย่างไรกันบ้างไหมให้คำมั่นสัญญาคือคำมั่นสัญญาอะไรระหว่างกันสองคนไหมคะคงเหมือนเดิมอะค่ะอยู่ไปจนตายไม่เลิกกันแล้วเนาะผมจดทะเบียนหลักการมา3ครั้งแล้วครับผมไม่มีผมไม่อยากที่3เพราะว่าแค่2ครั้งก็หมดตัวแล้วผมอันนี้ถือเป็นคำมั่นสัญญาใช่ไหมครับคำมั่นสัญญาตอนนี้ชีวิตมอบให้เขาดูแลนี่เขาแต่งบ้านใหม่ครับตอนช่วงที่ผมเอาบ้านมาเป็นบริษัทก็บ้านเละเทะไปหมดการต้องมาให้ช่างมาทำไม่สวยยังไม่เสร็จดีเลยเนี่ยตั้งเมื่อคืนก็ยังมาดูบ้านอยู่เลยบ้านก็ดูค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างกันต่อไปมันพังเยอะนะแต่มาครั้งนี้นี่หวานกว่าเดิมไหมคะก็ดีนะคะคือแบบว่ามันโตแล้วไงก็ไม่มีเรื่องหึงอะไรก็ว่าเหมือนกับเป็นเพื่อนไปด้วยเนาะแล้วก็เป็นไม่หวานอ่ะโคตรเหมือนเดิมอีกเห็นพี่เสกเองก็วิธีการแชร์แชทพี่เสกก็บอกรักอยู่บ่อยๆนะคะพี่ก็ครับก็รักกันเลยปกติโรแมนติกแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะพี่เสกไม่ค่อยได้โรแมนติกเท่าไหร่ครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแบบทุกวันทุกวันแต่ก็บอกรักกันบ่อยๆนะเนาะวิธีการแสดงความรักของพี่เสกเป็นยังไงบ้างครับอะไรหล่นพี่เสกความรักของพี่เสกเป็นยังไงถามพี่เหรอใช่ใช่พี่เสกก็ไม่มีอะไรมากนะก็บอกเขาฉันรักเธอนะก็เป็นห่วงเขาต้องช่วยประคับประคองกันหลังจากนี้ตั้งใจจะทำอะไรให้พี่การเป็นพิเศษไหมคะพูดถึงก็เหมือนกับเป็นการเริ่มต้นอะไรดีๆก็ทำช่วยกันนะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กลับมาทัวร์คอนเสิร์ตนะครับก็คงเดี๋ยวจังหวัดไหนที่น่าท่องเที่ยวหรือพาเขาไปเที่ยวแต่กูไม่ได้ไปฮันนีมูนมากมายไม่ได้ไปต่างประเทศไม่ได้อะไรไม่ไปหรอกตอนนี้แล้วเราพี่ดาวนะคะคาดหวังไหมว่าชีวิตหลังจากวันนี้จะเป็นยังไงต่อไปเราสองคนอะไรเงี้ยค่ะไม่ทะเลาะกันแล้วนะหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะอยู่ด้วยกันไปจนตายไปด้วยกันดีกว่าเหมือนแต่ก่อนก็เราก็คาดหวังการก็คาดหวังเนี้ยแต่เธอไม่รู้ก็เหมือนกับเป็นสมหวังนะเพราะว่าการคิดอย่างเงี้ยมาตลอดอายุมันเยอะขึ้นมันก็ไม่คงไม่ทะเลาะกันเรื่องเด็กๆแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต่างคนก็มีหน้าที่ต้องทำลูกๆว่าไงบ้างคะมีมอะไรในของคุณพ่อคุณแม่ทั้งเสือน้องเขาดีใจนะทั้ง3คนแต่เขาแสดงออกแบบให้เราเห็นเฉยๆนะแต่เขาไม่ได้พูดอะไรมากอันนี้เรียกว่าพูดกันแล้วไม่แคล้วกันใช่ไหมคะใส่ก็มันก็ลงกินเนสบุ๊กเลยนะยังไงครับพี่นี่มันก็น่าแปลกอ่ะแต่งงานมาจดทะเบียน3ทีแล้วเนี่ยครั้งแรกก็เลิกไปหย่าไปครั้งที่2ก็หย่าไปครั้งที่3ก็ไม่หย่านะเพราะไม่มีเงินค่าหย่าอะไรจะหย่าเมื่อกี้จ๋าเยื่อหมดแล้วพี่จ๋าก็บอกว่าแปลกรู้สึกแปลกตัวเองก็รู้สึกแบบนั้นหรอคะใช่เลิกกันไป5ปีไงแล้วอยู่ดีกลับมาจดทะเบียนสมรสได้ไงยังไม่พอได้แต่งงานอีกถือว่าโชคดีนะเพราะว่าถือว่าเขาก็ทำให้เราสงสัยจะสงสารใช่ไหมเห็นเวลานอนดูทีวีไม่อยากใส่แล้วรู้สึกไงบ้างครับที่แบบว่าเราคู่เราแบบผ่านอะไรกันมาเยอะมากเลยจนแบบในที่สุดมันก็มีวันที่แบบแฮปปี้เอนดิ้งอย่างลงตัวแฮปปี้เอนดิ้งก็ที่ผ่านมามันโหดมากเนาะแต่ละเหตุการณ์ต้องไม่อยากจำดีกว่าวันนี้เริ่มต้นใหม่ดีกว่าวันนี้น้องๆก็ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่เต็มที่เลยเต็มงานมากันครบงานเย็นมีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างไหมครับต้องถามไทเกอร์เขาเป็นคนถามงานไม่รู้เรื่องเลยคิวอะไรเป็นนักร้องต้องเป็นคอนเสิร์ตเป็นอะไรอีกไหมครับพี่งานคืนนี้คืนนี้เหรอผมก็ไม่เล่นหรอกนี่คนนี้พี่ทัดดี้แล้วแต่ฟิลอย่างนี้เดี๋ยวคงมีน้องๆเขามาช่วยเล่นแล้วก็ใครมาก็เชิญที่โรงเรียนทีนะครับก็คงจะเป็นงานเลี้ยงแบบสบายๆผมไม่ได้เชิญคนเยอะเชิญคนประมาณสักร้อยคนจริงๆแล้วมันเป็นไพรเวทเนาะร้อยกว่าประมาณร้อยคนแต่คนที่อยู่ใกล้ๆใกล้ๆก็ไม่ได้เชิญเพราะว่าเราต้อนรับไม่หมดอะเนาะคือ
แต่งเพื่อให้รู้ว่าเรากลับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มาแต่งงานซึ่งเป็นเคล็ดด้วยนะเพราะที่ผ่านมามันไม่ได้แต่งมันก็เลยเดี๋ยวก็อย่าเลิกก็เหมือนกับตอนนี้ทำให้มันดีคราวนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ทำเป็นพิธีรีตองก็น่าจะไม่อย่าแล้วตอนนี้พี่การยังมีอะไรอยากจะขอเสกอยู่ไหมคะไม่ค่ะขอให้เขาหายเป็นสุขภาพแข็งแรงทุกอย่างโรคไบโพล่าก็ต้องหายเนาะใกล้แล้วเนาะวันนี้อาจจะซึมๆนิดหน่อยเพราะว่าง่วงแล้วก็เป็นตัวเองก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่สุขภาพนี่ไม่ 100% ต้องรักษาอยู่ไปสมัยก่อนไปสัมภาษณ์ตรงสนามนี่ไงสนุกพีคเต็มที่เลยนั่นเป็นไบโพล่าฝั่งอีกอย่างหนึ่งฝั่งพีคฝั่งแมนเนียตอนนี้ดิเพรสอยู่ดีละอย่าเพิ่งแมนเนียตอนนี้อยากบอกอะไรกับแฟนๆที่เขาแบบติดตามคู่เราเลยคนร่วมเต้นกันยินดีเยอะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ร่วมแสดงความยินดีแล้วก็อวยพรเรานะคะสำหรับเม็ดกากาก็แล้วเถอะอาตาเธอมั่งผมเองไม่ค่อยได้ไปติดตามอะไรมากเท่าไหร่ก็ไม่ได้อ่านอะไรนี่ไม่ได้เล่น Facebook เท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่จะนอนกลับมาจับไม่ประมาณสักเดือนนึงได้มั้งก็รู้สึกว่าตัวเองต้องพักผ่อนนะครับต้องขอขอบคุณทั้งแฟนคลับที่อยู่ในเนี่ยในโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่รักกันอยู่นะครับมีอะไรก็ผมมีข่าวมีเรื่องอะไรคนจะมาตลอดแสดงว่ายังรักกันอยู่ต้องขอขอบคุณมากสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็ขอบคุณมากครับประชาชนที่รักพี่เสกแล้วก็ขอบคุณคนจัดงานนี่คุณอั๋นอยู่นี่ไทเกอร์อยู่ไหนไทเกอร์ไม่รู้ไปไหนไปนอนงานเช้าที่เราเห็นอยู่น้องแสงงานเย็นอันนั้นกับไทเกอร์ก็คงจะอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยากให้ทุกคนรักกันนานๆครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอโมเมนต์แบบเบาสาวได้หวานหวานนี่แบบแก้มนี่หวานได้ไหมคะชาได้ครับชาชานะคะแช่ไว้เลยค่ะแช่ไว้เลยค่ะดีครับพี่ดีค่ะขออนุญาตนะครับอภิการหอมคือค่ะดีค่ะแช่ไว้เลยค่ะพี่การขอบคุณมากครับการเป็นคนเกิดนะวันนี้มาได้ต้องเตรียมตัวใช่ไหมครับต้องเตรียมชุดเตรียมอะไรไม่ใช่การนอนประมาณ 4:00 ก็ที่นอนกูยืนได้เลย